นายเกียรติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวพร้อมด้วยนายดุสิตคำศิราผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.โพธิ์เรตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนแล้วลงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยได้เดินทางมาแบบเงียบๆไม่ให้สื่อมวลชนรับทราบโดยที่พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหา3ข้อหาก็คือ1ผู้ใช้จ้างวาน2ร่วมกันบุกรุกเคหสถานและก็3ทำร้ายร่างกายผู้อื่นข่มขู่บังคับทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บและบังคับจิตใจและหลังจากที่นายกิตติศักดิ์และก็นายดุสิตได้รับฟังข้อกล่าวหาของตำรวจในเบื้องต้นก็ไม่ขอให้การใดๆทั้งสิ้นและก็จะเดินทางมาให้การกับพนักงานสอบสวนภายหลังเบื้องต้นตำรวจไม่มีการจับกุมเนื่องจากนายกิตติศักดิ์และนายดุสิตมาแสดงความจำนงมาพบพนักงานสอบสวนซึ่งเดิมพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกในวันที่1แต่นายเกียรติศักดิ์และก็นายดุสิตได้เดินทางมามอบตัวก่อนวันที่นัดหมายจึงเห็นได้ว่านายเกียรติศักดิ์มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและก็ตำแหน่งเป็นถึงสภ.จึงได้ปล่อยตัวไป